ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงตัดสินอย่างถูกต้องสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาในการเรียนรู้ศึกษาน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันโดยผ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับเรามีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละช่วงเวลาผ่านไปบางครั้งหากว่าเราไม่ตระหนักไม่ใคร่ครวญไม่คิดพิจารณาดูชีวิตของเราเราจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจเราจะมีความรู้สึกเสียอกเสียใจในชีวิตในปัจจุบันของเรานะครับบางครั้งบ้านที่เราอยู่เราอาจจะมีความรู้สึกเอื่อมระอาไม่พึงพอใจและบางครั้งการงานหน้าที่อาชีพต่างๆที่เรากระทำอยู่หลายคนก็บ่นต่อเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพของตัวเองมีความไม่พอใจบางครั้งคู่สมรสของเราเราก็บ่นเราก็ตำหนิเราก็เอื่อมระอากับสิ่งต่างๆที่เราได้รับอยู่คุณผู้ฟังครับผมอยากจะให้เราทั้งหลายลองพิจารณาดูดีๆว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของก่อนที่เรายังไม่มีงานทำก่อนที่เรายังไม่มีบ้านเราเคยมีความปรารถนามีความต้องการอยากจะมีคู่สมรสอยากจะมีงานทำอยากจะมีบ้านที่อยู่อาศัยแต่พอเราได้มาปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่พึงพอใจเราก็บ่นมีแต่ปัญหามีความไม่ถูกอกถูกใจสักอย่างนะครับจึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้ลองใช้เวลาพิจารณาขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับในสิ่งที่เรามีอยู่มีความสุขกับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าโดยไม่มีการบ่นโดยไม่มีการตำหนิในสิ่งต่างๆที่เรามีนะครับขอให้พระคำของพระเจ้าอย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนเราให้มีความหนักแน่นและในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้นั้นจะให้บทเรียนอะไรกับชีวิตของเราบ้างหรือจะสอนเราในทิศทางใดบ้างแต่อย่างน้อยให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้ครับจะเป็นการศึกษาในพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึงข้อ33เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่เราได้ศึกษาไปในตอนที่แล้วนะครับเมื่อพระเจ้าได้ส่งทูตของพระองค์เสด็จมาแล้วก็เยี่ยมเยียนครอบครัวของอับราฮัมและนางซาราแล้วก็ประกาศยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาว่าปีหน้าในฤดูกาลเดียวกันนี้ครอบครัวของอับราฮัมและนางซาราจะมีบุตรชายและจงตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่าอิสอัคแต่เราเห็นว่าชีวิตของอับราฮัมและก็นางซาราเขามีความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็สมเพชในตัวเองที่อายุมากแล้วจะมีลูกมีเต้าได้อย่างไรพวกเขาทั้งสองคนต่างก็หัวเราะออกมาผมเชื่อว่านั่นเป็นการหัวเราะเพราะเขาสมเพชในสภาพชีวิตของเขานั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นอีกฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในตอนที่แล้วครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึงข้อ33นะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึงข้อ33มีเนื้อความดังนี้ครับแล้วบุรุษเหล่านั้นก็ออกจากที่นั่นเดินไปจนเห็นเมืองโสโดมและอับราฮัม
ก็ตามไปส่งด้วยพระเจ้าตรัสว่าควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้เพราะอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรก็เพราะท่านเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบมาให้รักษาพระมันคาของพระเจ้าโดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัมพระเจ้าได้ตรัสว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมากเราจะลงไปดูว่าพวกเขากระทำผิดจริงตามคำร้องทุกข์ที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้บุรุษเหล่านั้นจึงออกจากที่นั่นเดินตรงไปยังเมืองโสโดมแต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าพระเจ้าอยู่อับราฮัมได้เข้ามาใกล้กราบทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือสมมุติว่ามีคนชอบธรรม50คนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นไม่ยับยั้งอาจยาเพราะเห็นแก่คนชอบธรรม50คนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือขอพระองค์อย่าคิดที่จะกระทำเช่นนั้นเลยอย่าคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสากลละโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือพระเจ้าตรัสว่าที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมือง50คนเราจะไม่ลงอาจยาในเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่เขาอับราฮัมทูลตอบว่าขอประทานโทษที่ข้าพระองค์บังอาจกราบทูลต่อพระเจ้าข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เถ้าสมมุติว่าใน50คนนั้นขาดไป5คนพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาด5คนหรือและพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบธรรม45คนที่นั่นท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมุติว่าพระองค์ทรงพบ40คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเพราะเห็นแก่40คนเราจะไม่กระทำท่านจึงทูลว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์จะขอกราบทูลสมมุติพระองค์ทรงพบเพียง30คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ลงอาจยาถ้าเราพบ30คนที่นั่นท่านทูลว่าขอประทานโทษที่ข้าพระองค์บังอาจกราบทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสมมุติว่าทรงพบเพียง20คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเพราะเห็นแก่20คนเราจะไม่ทำลายเมืองนั้นท่านทูลว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์ขอกราบทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียวสมมุติว่าทรงพบเพียง10คนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเพราะเห็นแก่10คนเราจะไม่ทำลายเมืองนั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับอับราฮัมจบลงแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปส่วนอับราฮัมก็กลับไปบ้านคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึงข้อ33นั้นนะครับเราพอจะคาดเดารายละเอียดของ
ฉากพิเศษและภาพของเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับละครในตอนนี้ได้นะครับในช่วงแรกๆนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เหตุการณ์ต่างๆนั้นโดยลำพังพระองค์เองที่จะไม่เปิดเผยให้อับราฮัมรับรู้หรือได้ยินแต่ว่าในที่สุดพระเจ้าก็เปิดเผยให้อับราฮัมได้รับฟังเรื่องสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับภัยร้ายที่เมืองโสโดมและเมืองโกโมรากำลังเผชิญอยู่และนั่นก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อับราฮัมเริ่มตัดสินใจที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างโดยการต่อรองกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญคุณผู้ฟังครับเมืองต่างๆจะต้องเผชิญกับการพิพากษาและภัยพิบัติอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากความผิดบาปที่พวกเขากระทำและพวกเขาจะต้องยอมรับผิดชอบร่วมกันในความผิดบาปของเขานั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโสโดมกับโกโมรานั้นในตอนแรกๆไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าบาปอะไรที่หนักหนามากเกินที่จะได้รับการอภัยจนถึงที่จะต้องถูกทำลายนั้นไม่ได้มีบันทึกเอาไว้แต่ว่าหลังจากที่เราศึกษาในตอนต่อๆไปเราก็จะเห็นได้นะครับว่าท่าทีวิถีความประพฤติปฏิบัติของผู้คนในเมืองนั้นเป็นอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรับไม่ได้และที่พระเจ้าบอกว่านั่นเป็นบาปที่หนักมากจนจะต้องถูกทำลายคุณผู้ฟังครับเรายอมรับนะครับบทลงโทษต่างๆในความผิดพลาดว่าสมควรที่จะได้รับการลงโทษเพราะทำผิดขนาดนั้นซึ่งเราทั้งหลายก็รู้แล้วนะครับว่าการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยุติธรรมและเที่ยงธรรมเสมอนะครับแต่อย่างน้อยเราได้เห็นท่าทีอีกท่าทีหนึ่งของอับราฮัมและเห็นว่าเขามีความกล้าหาญในการที่จะต่อรองเฉพาะพระพักของพระเจ้าอย่างแข็งขันนะครับเอาจริงเอาจังในการต่อรองเพื่อผู้ชอบธรรมนะครับจาก50คนลดลงมาเรื่อยๆจนพระเจ้ายืนยันว่าแม้มีผู้ชอบธรรมเพียง10คนในเมืองนั้นพระเจ้าก็จะงดเว้นอาทยาไม่กวาดล้างและไม่ทำลายเมืองนั้นคุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับทุกวันนี้เราอยู่ในเมืองไหนเราอยู่ในชุมชนใดอย่าลืมที่เราจะอธิษฐานขอความเมตตาต่อพระเจ้าที่จะอวยพรปกป้องนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชาติต่างๆในชุมชนทั้งหมดที่กระทำความผิดความบาปเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าได้ตรัสกับโยนาในเรื่องของเมืองนีนาเวว่าพวกเขาทำความผิดความบาปจนไม่รู้ว่ามือข้างไหนเป็นมือข้างซ้ายหรือมือข้างไหนเป็นมือข้างขวาดังนั้นเราทั้งหลายจึงมีหน้าที่ที่จะอธิษฐานขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่จะปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะครับให้เขารอดพ้นจากการพิพากษาแม้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นเพียงประชากรหรือเป็นผู้ชอบธรรมเพียงคนเดียวในชุมชนนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อพระเจ้าจะเมตตานำพวกเขาปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากความพินาศครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวหวังว่าพระพรของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ในตอนที่เราศึกษาร่วมกันวันนี้จะเป็นบทเรียนและเตือนสติพวกเราทั้งหลายที่จะมีความรับผิดชอบต่อชุมชนของเราในการอธิษฐานเผื่อพวกเขาและนำพวกเขาให้มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการในตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับทุกวันที่ว่าพระคริสต์เรียกหาห่วงใยแก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมาละองเรียกร้องเสียงคือกองI'm not afraid to die.
คริสต์พระคริสต์เมตตาใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้ว่าเนื้อที่ว่าคือพระเยซูพระคริสต์เมตตาใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจเดินทางสายใหม่สดใสทุกวันเวลาเส้นทางชีวิตให้พระคริสต์เป็นผู้นำพาโปรดรู้เถิดว่า